ใช่ครับผมได้มีโอกาสไปออกทริปสวนสยามกับเพื่อนสมัยเด็กของผมเป็นการพักผ่อนจากการทำงานในวันที่12หรือวันแม่ที่รู้ๆกันสำหรับคนที่ติดตามผมในเฟซส่วนตัวจะรู้ว่าผมได้ไปเล่นเครื่องเล่นและได้ไปว่ายน้ำสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเฟซส่วนตัวของผมก็ลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยซึ่งผมไปกับเพื่อนแค่2คนนั่นก็คือผมและเคิร์ทที่รู้จักกันในชื่อเคิร์ทแฟคทอรี่อ่ะจริงๆผมก็ไปกันทั้งครอบครัวแหละส่วนเคิร์ทมาคนเดียวเริ่มแรกหลังจากก้าวเข้าสู่ประตูสวนสยามแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราต้องประเดิมเครื่องเล่นที่ออกมาแล้วมันจะอยู่ทางด้านขวาของทางเข้าอ่ะนั่นแหละผมน้องสาวและเคิร์ทก็ไปเล่นกันเคิร์ทเป็นคนที่เวียนหัวได้ง่ายมากหลังจากเขาลงมาสภาพก็เหมือนคนเมารถซึ่งเรื่องเล่านี้ยังไม่ถึงจุดพีคหลังจากได้เล่นเครื่องเล่นเสร็จเคิร์ทอยากไปนั่งม้าหมุนแต่ไม่ชายชาติจะไม่เล่นของแบบนั้นชายชาติทหารต้องไวกิ้งเอากูกลับบ้านเอากูกลับบ้านเอากูกลับบ้านพวกเราเล่นไวกิ้งกันรวมถึงน้องสาวผมด้วยโอเคคงไม่น่าเป็นไรมากนะเฮ้โคตรกระจอกอะบอกเลยโอ้ชิทอีกก็แฮมเป็นไอ้ก็จะพูดเพื่อหลังจากเล่นเสร็จพวกเราก็ไปนั่งพักหาอะไรกินสักแป๊บแล้วเดินตรงไปที่ทากาด้าเฮ้ยผู้หญิงคนเมื่อกี้คนน่ารักข้ามส่วนที่เล่นปลาหมึกกับรถไฟหัวม้าไปเพราะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่บ้านผีสิงนี่สิสุดยอดระบบเขาทำดีกว่าเดิมครั้งก่อนไม่เห็นแบบนี้เลยมาถึงจุดพีคละเมื่อพวกเราเล่นเครื่องเล่นจนหนำใจก็พากันไปสวนน้ำที่นั่งประจำของพวกเราจะอยู่ตรงสุดขอบสวนน้ำที่มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆและเดินไปก็จะลงทะเลเทียมได้เลยหลังจากได้ที่นั่งเสร็จสับก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำใกล้ๆตรงนั้นแหละน้องสาวผมเดินเข้าห้องน้ำหญิงไปส่วนผมก็เดินเข้าห้องน้ำชายกับเคิร์ทหันหลังมาคุยกับผมและทำหน้าทำตาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรที่นี่เขาก็เคยมาแล้วแต่ทำไมเขาดูกล้ากลัวไม่มั่นใจกับห้องน้ำสงสัยยังมีแมงสาแต่เฮ้ยมันมีผู้ชายคนนึงยืนถอดกางเกงโชว์ไอ้ต้นของตัวเองอยู่มันยืนหันหน้ามองผมกับเคิร์ทอะเสื้อผ้าก็กองไว้อยู่ตรงพื้นตามปกติคนเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำไม่ก็ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเฉพาะแต่นี่ยืนแบบหันหน้าออกประตูแค่ยืนมองจากข้างนอกก็เห็นแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสบตาหรือมองอะไรเป็นพิเศษผมก็ทำเป็นเมินและโฟกัสที่หน้าเคิร์ทกับประตูห้องน้ำแต่หางตามันไปโฟกัสแบบไม่ได้ตั้งใจผมเห็นหลุมดำผมเห็นความมืดมิดผมเห็นป่าดำทมิฬคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตผมต้องเจออะไรบ้างทั้งการเล่นสงกรานต์และโดนกลุ่มกระเทยจับลูกไข่การเห็นหมาเพื่อนบ้านเลียฉี่ตัวเองมีอบังส่งรูปโคแข็งป่วยมาทางเฟซการได้เห็นกางเกงในสีขาวของคุณครูโดยบังเอิญกับเคิร์ทนี่เราได้รับรู้ถึงความหมายของจักรวาลตั้งแต่เมื่อไหร่นะช่างแม่งเรื่องจักรวาลมากันต่อที่ป่าชาโคผมได้แยกย้ายห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากได้เข้าประตูห้องน้ำผมก็ล็อกห้องเอาตัวพิงไว้ภาวนากับพระเจ้าว่าถ้ามันพังประตูเข้ามาหรือปีนขึ้นมาดูผมกับเคิร์ทจะกระทืบมันด้วยความตกใจและกังวลผมเลยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกจากห้องน้ำไปหาแม่ที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะและแน่นอนว่าชายคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมและโชว์ไอ้จ้อนป่าชาโคต่อไปผมกับเคิร์ทและน้องสาวอีกคนก็ไปว่ายน้ำกันโดยที่เมื่อผมลงน้ำได้ไม่ถึง10นาทีผมก็ต้องขึ้นมาพักด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายผมเลยเกิดอาการหอบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงแม่ผมเตือนว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายจะมาเป็นสภาพแบบนี้ระวังโรคหัวใจด้วยนะจ๊ะซึ่งผมก็พยายามปรับตัวแล้วก็ไม่ออกแรงมากเหมือนครั้งแรกที่ลงไปไหว้พวกเราก็ไหว้ไหว้วนๆกลับมาพักที่แคมป์อยู่บ่อยๆซึ่งแม่ผมก็ส่งซิกว่าเฮ้ยเชนระวังตูดไว้มีเกย์เดินอยู่แถวนี้ผมก็ตกใจแล้วเล่าเรื่องชายโชว์จ้อนให้แม่ฟังแม่ผมก็เล่าว่าระหว่างที่ไปซื้อน้ำรีฟิลทางพ่อเขานั่งอยู่คนเดียวมีผู้ชายเดินผ่านมาพร้อมกล้องใส่แค่กางเกงในตัวเดียวออกจะโตแล้วไม่วัยรุ่นมากพยายามส่งสายตาและยิบระยับว่าสนใจหรือเปล่าด้วยว่าพ่อผมเห็นและดาวทางออกเลยทำเป็นหลับไม่สนใจอะไรจนแม่ผมเดินมาพอดีผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ทำท่าทำทางแบบกระวนกระวายแล้วค่อยๆเดินออกไปใช่แม่ผมให้ความรู้ว่าถ้าเกิดเห็นผู้ชายหรือใครก็ตามที่ทำแบบนี้พยายามอย่าไปสนใจหรือมองเขาเพราะพวกเขาอาจจะรู้ด้วยสายตาว่าสนใจซึ่งในความคิดแม่ผมเขาว่าเขาอาจจะขายหรือไม่ก็กำลังหาคู่หูบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าแม่กับผมเนี่ยไม่ได้เหยียดสถานะทางเพศผมกับแม่เฉยๆกับเรื่องนี้แต่แม่ผมเป็นห่วงกลัวว่าผมจะโดนจับไปข่มขืนทารุณกรรมทางเพศผมเป็นผู้ชายอ่อนแอกันซิกซึ่งไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ลงไปเล่นน้ำต่อคุยปรับทุกเรื่องในชีวิตอ้อแล้วก็น้องผมก็ลอยตุ๊บป่องอยู่ข้างๆ
4ชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นพวกเราเดินออกไปจากสวนสนามโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกจริงๆ จะกลับตอน6โมงก็ได้นะแต่ลูกค้าสั่งของแม่มารวมถึงลูกค้าดูดวงของพ่อด้วยหลังจากกลับบ้านมาเคิร์ทก็อยู่ต่อถึงเที่ยงคืนพวกเรานั่งคุยกับแฟนสาวของเคิร์ทซึ่งเขาชื่อเป็ดแยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากลูกค้าของพ่อผมไปเรื่องมันเด็ดมากจนผมต้องเอามาเขียนแล้วตั้งชื่อคลิปว่าทริปสวนสยามประสบการณ์น่ารื่มสวัสดีครับผมเชคเองมากันต่อกับท้ายคลิปอันนี้เป็นสิ่งที่เจอในวันแม่ที่ผ่านมาแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นโดยทุกๆฉากจะอยู่ในคลิปไม่ได้แต่งเติมหรืออะไรเลยมันจำได้ขึ้นใจและหลังจากกลับมาผมก็เริ่มเขียนด้วยทันทีแต่ก็ช่างเถอะไม่มีอะไรจะพูดแถมต่อให้คลิปยาวก็ไม่เนียนหมดเวลาอีกแล้วเริ่มเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปที่ไม่ลงตอนนี้หรอกจริงๆมันมีวีรกรรมรีฟิลน้ำรัวๆอยู่นะโดยการผัดกันไปขอเติมแล้วก็นั่งกินกัน1แก้ว3คนข้างๆร้านเขาบอกเลยว่าถ้ายังมีน้ำรีฟิลอยู่ในสวนสยามน่าจะเจ๊ง